ยินดีครับพี่น้องครับครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ก็พาหาอยู่หากินคือเอาครับมื้อนี้ผมว่าสิไปหาบอกหอยครับพี่น้องเป็นบอกหอยน้าครับพี่น้องหอยน้านี่ก็หายากคือกันครับเบิดตำบลนี่ก็คือสิมีอยู่น้าผมนี่แหละมองเดียวครับละแวกนี่แหละเป็นน้าโคครับสารเคมีบ่ทันได้หลายปานใดก็สิมีพวกหอยโคงนะครับพี่น้องครับทุกมื้อนี่หายากเด้อครับหากินก็ยากบ่ค่อยมีแล้วบ่ค่อยเห็นก็หลายๆมองก็เริ่มสูญพันธุ์หายไปแล้วครับแต่ว่าน้าผมก็ยังมีอยู่อ่ะเดี๋ยวผมสิไปพาไปเก็บครับไปเก็บให้พี่น้องได้เบิ่งครับว่ามันอยู่แบบใดหอยน้ามันก็สิอยู่ตามน้านี่ครับมองน้ําไหลแน่น้ําหองเจ้าหลอกแจกแหลกไปครับไปเก็บน้องครับนี่ครับตู่ไปใหญ่ครับเดี๋ยวผมสิเอาไปเลี้ยงนะครับตัวน้อยๆเอาไปปล่อยไม่มองอื่นครับมองนี่นกมันหลายครับนกมันกินครับตัวน้อยๆผมสิเอาไปอนุรักษ์ครับตัวใหญ่ก็สิกินอยู่น้าผมก็บ่ได้ใส่สารเคมีนะครับยาขาปูยังครับบ่ได้ใส่โอ้ตัวใหญ่ครับนี่ครับบ่แม่นเชอรี่เด้อครับเด้อเป็นหอยน้าครับหอยน้าแท้ๆเลยนี่นี่ครับหอยน้าหม่องอื่นก็สิบ่มีละเบิดแล้วครับมีแต่อยู่นี่แหละสังเกตเบิ่งไฟหม้อแบตครับไก่สิเบิดโอ้พี่น้องครับดีมันขึ้นมาจากดินเนี่ยครับยามือเว้นมันก็มุดขี้ตมครับจูบกันอยู่นี่เอ้านี่เห็นไหมไม่ใช่ที่นี่โอ้นี่ครับมันอยู่กับน้ำไหลโอ้แม่นแท้ครับอยู่น้าผมก็ซีได้ซ่อมอยู่ครับนี่ครับอีปูมันกินหอยได้ครับแต่ว่าบ่ขามันหรอกครับซ่อมเอานี่โอ้เจ๋วเลยครับนี่แต่หอยน้าครับเชอรี่บ่มีครับเก็บอันนี้เป็นหอยไข่มันสีขาวครับไข่ขาวคือกับหอยปังครับชนิดเดียวกันไข่สีขาวถาดกันยังบ่ได้เก็บพี่น้องโอ้นี่มันอยู่กับน้ำไหลตัวนี่เดี๋ยวถ้าพ่อไข่มันเดี๋ยวที่ถ่ายให้เบิ่งครับอันนี้ตัวใหญ่ครับโอ้นี่ครับผมเป็นเชอรี่ครับเชอรี่มันสิมีหลักยิ้มมองนี้เด้อครับหลักยิ้มปากกว้างแล้วก็มันสิคมๆ มองนี้ครับอันนี้หอยโคงนับขดก็ได้ครับมี3ขด1 2 3 4ขดหอยเชอรี่สิขดบ่หลายปานนี้โอ้นี่ได้ตัวซํานี้นี่ลวกจิ้มเลยครับนี่มองน้ำไหลนี่หลายตัวครับจี๋ละผมอยู่ตรงนั้นก็ได้กับเขาได้ซื้อกะมีหน่อยครับซื้อแต่หมูกับไก่อย่างอื่นก็พอหากินได้โอ้ที่ไปได้เนี่ยโอ้3ตัวครับมองเดียว3ตัวนี่นะ
นี่คือ3ตัวไหลแล้วแป๊บเดียวปูกัดเข่าพี่น้องครับปูกัดเอาดอกใส่ตำมือ ตัวน้อยตัวพี่น้องครับอายุหากินกันไปครับลมกะเย็นดีครับพี่น้องครับหอยพวกนี้มันมักใครอยู่ข้างคณะนะครับตัวน้อยเอาไปปล่อยเอาไปนี่บ่เหลือนกกินช่วงนี้ก็เฮ็ดนาอยู่ครับพี่น้องครับดำนาก็เลยบ่ได้ไปหาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งครับเฮ็ดใส่เบ็ดเดี๋ยวเฮ็ดนาแล้วก็เด้ออู้ยปูนำเบิดแล้วโอ้สิได้ซ้อมแล้วครับเก็บมาอู้ยดีเด้อพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เบิ่งมันเฮ็ดจังกันเฮ็ดจังกันขึ้นกันมั้งครับอันนี้ก็บ่รู้เด้อมันคือการจีบกันมั้งครับแม่นบ่หอยโข่งนี่แหละแม่นหอยนะขึ้นจากดินมาเนี่ยนี่เด้อหอยโข่งนะพี่น้องตู้ดี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 ตัวนั้นนี่มองอื่นก็สิบ่เห็นสิบ่เห็นเจ้าตัวนี้แล้วนี่หอยโข่งตัวน้อยกลมไหลกับขวดเดียวพี่น้องครับไถนากับเพาะแห้งเมื่อยๆเฮ็ดนานี่ก็ลำบากครับโอ้ยขั้นแท้เดียวก็ได้หลายตัวแล้วครับหลับผมก็สำนีพอกินแล้วครับโอ้โหตรงนี้ตัวน้อยฟังพี่กับมีครับโอ้เดี๋ยวฟังนี่ซ่องขากลับพี่น้องไปฟังนี่ครับนี่ดิแม่นบ่นี่เด็กน้องตัวใหญ่เลยนี่นี่ครับบุ๋มเมนเชอรี่ด้วยครับหอยโข่งนี่เบิ่งคักๆเลยครับนี่
ิธีเบิ่งอีกวิธีหนึ่งกับเบิ่งตัวมันครับเห็นไหมมันสีออกแดงๆลายๆได้ครับนี่ๆๆแดงๆลายๆครับหอยโครงเบิ่งรีดมันครับเบิ่งรีดมันเบิ่งตัวมันเบิ่งหนวดครับนี่ครับถ้าหอยเชอรี่มันก็สีออกดำๆครับขาวๆแน่เหลืองๆแน่จริงๆครับแต่ถ้าสีนี่เป็นหอยโครงนี่เด้พี่น้องเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งไข่มันครับนี่ครับหอยมันฟักไปแล้วครับมันไข่อยู่ตามคันนานะครับหอยพวกนี้สีขาวๆเห็นป่ะนี่ครับไข่สีขาวอันนี้สงสัยสิฟักแล้วครับออกไปแล้วตัวนี้ฟักแล้วเบิ่งใหม่ก็นะหมดขึ้นสิมันไปแล้วครับฟักเป็นตัวแล้วก็แซ่บได้เนาะปนกันได้มีหอดบอกไว้มีหอดที่กลัวกันเอาเบิดอีปุ๊บโอ้ยหอยโครงเห็นบ่ครับตัวมันลายๆแดงๆนะครับหอยโครงนี่ๆถ้าเบิ่งตัวนี้หน่อยนี่เห็นครับเห็นซีบ่นะโครงของแท้เลยลวกจิ้มนี่หวานเจี๊ยบพี่น้องครับบ่ต้องพูดถึงแซ่บอยู่หม่องนั้นแซ่บกว่าทุกหอยครับผมว่าหอยน้ำจืดนี่หอยปังก็ยังบ่สู้ครับมาทางนี้บุ้มฟังนี่บุ้มนี่ก้อนสีดำน้านั่นมันออกมาครับฝนตกมามันออกมาเลยเป็นเห็นนกมากินครับตายเบิดผมเลยเสียดายครับสองตัวอุ๊บมึบตัวพี่น้องกันหาอยู่หากินนี่ๆๆๆอีกชนิดนึงหอยขมโอ้ตายแล้วหอยขมครับแต่ว่ามันเป็นหอยนาครับชนิดนี้ก็แกงแซ่บๆพี่น้องครับนี่ๆมันบ่มีใส่มั้ยครับแต่ว่าตัวนี้ตายเด้อนี่แต่ก่อนหลายๆเดี๋ยวนี้มันไปใส่บดบ่รู้ครับแต่ก่อนเก็บไปแกงนี่โอ้แซ่บหลายนี่ตัวนี้มันเทียมมันก็ออกมาจากคางกันนะโอ้ตัวนี้เป็นครับตัวนี้ก็แกงแซ่บครับปล่อยไว้ไม้ขมโอ้พุ่นไปใส่ตัวมึงไงปุ๊บนี่
บางคนก็แยกบ่อนะครับกับหอยเชอรี่ต้องแยกให้ออกเด้อนี่ครับเบิ่งฝาก็ได้เบิ่งปากก็ได้หอยเชอรี่ปากคมครับอันนี้มันที่ออกบานๆเนี่ยอย่างน้อยมันคงบานออกหอยเชอรี่นี่คมกิ๊บพี่น้องนี่โอ้ได้ตัวสามีจาก20ตัวนี่พอกินแล้วโอ้เดี๋ยวมาอีกแล้วอันนี้หอยโข่งเท่าพูดนะตัวมึงไงโอ้ปูอีปูไปดองเดี๋ยวพี่น้องครับตัวนี้ไม่ใช่คนแรกกินไปกับบัดแจ้งมันหมามันอยู่ข่างกันนานครับกลมไหลครับพอดีหืมอันนี้1ตัว2ตัวออกจากหูว้าหูน้ำมักอยู่กับน้ำไหล3 4ตัวเสร็จแล้วตัวน้อยอีปูโอ้ยกัดเขาตัวหน้าตัวตาบรรยากาศดีนะครับอยู่ตรงนี้เสียงกบเสียงเขียดลมเย็นๆพี่น้องผมก็นอนนี่แหละนอนทงนี่ครับส่วนมากอะบริเวณไปอายุหากินไกลครับซองตามน้าของแหละตามน้าก็พร้อมยินยังกินอยู่โอ้มันนี่น่าสิมีบ่มีแห้งแล้วครับห้องแห้งกัดเข่ามุนเพิ่งพี่น้องครับที่ได้สมไล่มองอยู่ผู้เมียนั่นนี่ต้องใส่สมตำคือที่แซ่บเนาะนี่ครับคู่หนึ่งไม่นะลองจีบกันอันนี้สงสัยมองมันออกครับมันอยู่ข้างกันนะนี่นี่สี่ตัวอันนี้คู่หนึ่งอันนี้กินเด็กน้อยนี่นี่ ตัวน้อยกับตัวใหญ่ผมเนี่ยแกมปลาต้องดูดให้ต่ำกว่าอืม
เอียนพี่น้องหากินพ่อกันนี่แล้วครับโอ้ปลาหากินเขียดไอ้จุ๊บพอกินครับตัวสักนี้ก็ถือว่าไว้รุ่นครับรุ่นนี้บ่ใหญ่แล้วก็บ่น้อยมันก็บ่ใหญ่ปานใดดอกไม่นะตัวนี้หน่อยโอ้ละพี่น้องครับก็พอได้อยู่ได้กินแล้วครับเดี๋ยวนี้เอาผลงานให้เบิ่งเด้อซึบเห็นมั้ยหลายเติบเลยนะครับนี่ครับผมหาก็หาพอได้กินครับพี่น้องครับบ่ได้หาไปขายส่วนมากผมพอกินผมก็พอแล้วไปหาอย่างก็ช่างครับไปหาเห็ดคือกันเพราะได้กินกันกลับครับนี่ครับปล่อยให้มันเหลืออยู่ครับแพร่พันไปเรื่อยๆเอาไว้ให้ลูกหลานเบิ่งครับถ้าผมหาขายก็ได้หลายบาทอยู่ดอกครับแต่พอในหน้านี่ตอนนี้ก็กิโลละประมาณ180หอยน้านะครับราคาขายอยู่ตลาดแต่ว่าบ่ค่อยมีโดดๆมีเทียนึงก็คือพอสนิทแล้วครับนี่ครับพอได้กินพี่น้องหาพออยากพอกินพอแล้วครับผมเป็นหาหลายหาล่าไปขายโอ้แบบนั้นศูนย์พันเบิดครับมองอื่นบ่มีนะครับก็มีแต่น้าผมนี่แหละระแวกน้าผมกับน้าใกล้เคียงนี่แหละมันเป็นธงที่แบบว่าเป็นน้าโคกนะครับน้าโคกน้าผมบ่ได้ใส่สารเคมีหลายปานใดเทียก็ยังมีหอยคงหอยน้าให้เก็บอยู่ครับอ๋อจังได๋ก็ฝากติดตามด้วยครับการหาอยู่หากินการใช้ชีวิตแบบวิถีอีสานอยู่แบบชีวิตบ้านนอกบ้านนอกครับชนบทบ้านเฮาช่วงนี้ก็ลงคลิปห่างๆนะครับเพราะว่ายังติดเฮ็ดนาอยู่นะครับเฮ็ดนาแล้วก็สิไปหาอยู่หากินให้พี่น้องได้เบิ่งสุดท้ายคลิปให้เบิ่งคือเก่าครับพี่น้องครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับขอตัวไปนอนก่อนครับพี่น้องครับ